คนราศีตุลนะเป็นคนที่เน้นเรื่องของความมั่นคงในชีวิตรักความยุติธรรมทำอะไรแบบเรียบง่ายแต่ยั่งยืนคือเวลาที่จะทำอะไรอ่ะคนราศีตุลเนี่ยนะเขาจะมองไกลๆมองคนมองงานมองสถานที่ว่าจะต้องไม่เป็นสิ่งที่อยู่ในช่วงสั้นๆเพราะว่าเวลาที่ราศีตุลเกิดมาเขาก็จะมีความคิดไปในทำนองที่อยากจะสร้างตัวอย่างรวดเร็วนะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายใช่ไหมแน่นอนผู้ชายเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างฐานะแล้วก็เน้นในเรื่องของการที่ทำอะไรแบบเรียบง่ายแต่จริงจังถ้าพูดถึงจริงจังเนี่ยนะติดอันดับต้นๆเนี่ยนะคือทำอะไรแล้วไม่ล้มเลิกง่ายๆแล้วก็วางแผนแล้วก็ทำในทุกกระเบียดนิ้วเลยค่อนข้างที่จะยอมอดตลอดขับตานอนนะแต่ถ้าเกิดว่าราศีตุลเนี่ยเขามีสภาวะอารมณ์ที่สมดุลเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเขามีทั้งความเป็นกันเองแล้วก็ความจริงจังเนี่ยที่ผสมผสานอยู่ในคนคนเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นสาวราศีตุลเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะถือคำพูดของคนเนี่ยเป็นหลักเนี่ยนะเขาเนี่ยเป็นคนที่จริงใจมากแล้วที่สำคัญก็คือถ้าพูดคำไหนคำนั้นแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าเราจะนึกถึงคนที่เกิดราศีตุลเนี่ยให้ลองนึกถึงคนที่พยายามที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสมดุลทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะที่อยู่ในชีวิตเนี่ยมันก้าวไปด้วยกันได้ทั้งเรื่องของความสุขทั้งเรื่องของความถูกต้องทั้งเรื่องของความมั่นคงในระยะยาวเวลาพูดอะไรส่วนมากเลยนะคนราศีตุลน่ะจะไม่พูดเล่นบางครั้งอาจจะตลกหรือไม่ตลกก็แล้วแต่ที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดดังนั้นถ้าเราสังเกตคนราศีตุลน่ะจะเป็นคนที่ดูเหมือนกับว่าจะทำอะไรแบบค่อนข้างที่จะมีเป้าหมายตลอดเวลาแล้วก็ไม่เหยาะแยะนะถ้าเลือกได้เขาเลือกที่จะอยู่กับเป้าหมายภารกิจมากกว่าอยู่กับบุคคลแต่ว่าจะให้เข้ามาสมาคมคบค้ากับใครก็ทำได้ดีเพราะว่าราศีตัวนั้นน่ะเป็นราศีที่สามารถที่จะบริหารจัดการมีทักษะของการที่จะเรียนรู้จิตใจคนรู้ว่าตัวเองจะต้องวางตัวยังไงรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องทำอะไรมากหรือน้อยแค่ไหนที่แน่ๆนะราศีตุลเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยพลังคล้ายกับว่าพอเราคิดนะว่าเราจะทำอันนี้เสร็จใช่ไหมราศีตุลเขาก็จะเตรียมตัวแล้วว่าก่อนที่เป้าหมายแรกเนี่ยมันจะสำเร็จอ่ะต้องมีเป้าหมายที่สองเตรียมรอไว้นะเพราะว่าเตรียมตัวที่จะก้าวไปต่อเป้าอีกเป้าหนึ่งในชีวิตที่จะพัฒนาออกไปดังนั้นเราจะพบได้ว่าคนที่เกิดผู้ชายราศีตุลเนี่ยจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ตรงที่เหมือนชีวิตเนี่ยเขามีความฝันมีเป้าหมายที่จะไปคว้าตลอดเวลาในขณะที่สาวราศีตุลนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่จริงจังนะกับสิ่งที่ตัวเองเนี่ยตั้งใจมุ่งหวังเอาไว้แล้วที่สำคัญก็คือตลอดเวลาที่เดินทางมาเนี่ยราศีตุลนะก็จะมีรสนิยมมากพอที่จะหาความสุขนะหาสิ่งที่มันจะลงใจอ่ะนะเข้ามาในชีวิตได้รสนิยมเรื่องของการไปกินไปเที่ยวมีแล้วก็รู้แล้วก็สามารถวางแผนได้ดีแล้วก็พลังที่มีมากพอที่จะไขว่คว้าคือระหว่างทางที่จะสำเร็จนะราศีตุลเนี่ยเขาก็ต้องการนะความสุขระหว่างทางด้วยขาดไม่ได้คนที่เป็นผู้ชายก็จะมีลักษณะของการที่พูดน้อยต่อยหนักเน้นในเรื่องของการทำตามแผนให้ได้อาจจะพูดหรือไม่พูดก็ได้แต่ว่ามือเนี่ยลงมือทำไปแล้วถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็อาจจะมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นมาตรงที่มีความสุนทรีที่ใส่ไปในทุกๆรายละเอียดคนที่เกิดราศีตุลเนี่ยนะเกิดมาเนี่ยแค่ทำหน้าที่ของตัวเองและความสมดุลกับชีวิตจนถึงเวลาที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็เพียงพอแล้วส่วนใครที่อยากจะเป็นเลิศเมื่อพบกับอาจารย์เนี่ยให้บอกนะว่าอยากจะลงพิธีกรรมที่เรียกว่าทองมหามงคล108ประการคือเพื่อเสริมเอาพลังมหาเสน่ห์ในตัวให้ออกมาแรงที่สุดพลังที่ครบเครื่องอีกด้านหนึ่งก็คือพลังเมตตาบารมีก็จะได้รับไปด้วยเวลาที่พบเจอผู้หลักผู้ใหญ่ลูกค้ารักใคร่เอ็นดูและสุดท้ายในพิธีกรรมทองมหามงคล108ที่ขอลงกับอาจารย์นี้ก็จะได้พลังเรื่องของการเรียกทรัพย์รับโชคติดตัวไปด้วยดังนั้นนะถือเป็นพิธีกรรมสำคัญที่คนราศีตุลวันหนึ่งมีโอกาสได้พบกับอาจารย์จะมีโอกาสได้เปลี่ยนชีวิตของตัวเองด้วยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่เปลี่ยนชีวิตในครั้งนี้